สวัสดีนะครับทุกคนมองตรงไหนเนี่ยไม่เคยชินไม่ค่อยชินในการมองเลยตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพแล้วแล้วก็จัดบูธเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้คือมาออกบูธที่งานไทยเที่ยวไทยที่ไบเทคบางนานะครับไทยเที่ยวไทยครั้งที่52ที่ไบเทคบางนาเพิ่งจะจัดบูธเสร็จแล้วก็นี่เข้าห้องพักแล้วตอนนี้ก็นอนที่นี่ไม่ต้องไปรู้ชื่อมันเพราะเราไม่ได้รีวิวโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปตอนนี้จะ3โมงแล้วนะครับเรามีเวลาวันนี้วันหนึ่งเพราะถ้าหลังจากนี้ก็จะไม่มีเวลาแล้วเพราะว่าทำงานทุกวันเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยกรุงเทพกันนะครับผมตั้งใจว่าผมจะไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่มันเปิดใหม่ส่วนต่อขยายนะครับไปท่าพระโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับไม่ค่อยถูกใจห้องเท่าไหร่แต่ก็ช่างเถอะอย่าไปพูดเลยมากโอเคครับเดี๋ยวไปด้วยกันดีกว่านะครับไปครับตอนนี้เราก็อยู่ที่รถไฟฟ้าใต้ดินแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงอะไรวะอโศกสุขุมวิทเรากำลังจะไปหัวลำโพงนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระบวนที่หัวลำโพงไปสนามชัยคือเลือกไปสนามชัยเพราะว่าดูมาใน YouTube อ่ะนะที่คนก็ถ่ายกันนะสนามชัยสถานีสวยก็เลยจะไปสนามชัยก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันมาว่าไปที่ไหนบ้างตอนนี้กำลังรอรถไฟนะครับเดี๋ยวไปด้วยกันครับจะไม่ใช่เล่นๆนะจ๊ะลงรักปิดทองเด้อแฮ่ๆในที่สุดเราก็มาถึงสถานีสนามชัยสวยวะเฮ้ยมีความสวยงามมากมายเดี๋ยวจะให้พวกเธอดูกันนะเห็นไหมอยู่มันเป็นป้อมผู้คนมากมายมาเที่ยว
อนนี้ผมอยู่ที่สถานีสนามชัยนะครับก็สวยดีนะแต่คนเยอะไปหน่อย เดี๋ยวเขาจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่เดี๋ยวคอยติดตามข่าวกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูรอบๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสถานีอื่นดีกว่าสถานีต่อไปไปสถานีอะไรดี3ยอดเนาะไปดีกว่าไปด้วยกันครับจริงๆตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะไปสถานีสนาม3ยอดต่อนะครับแต่พอดีสงสัยว่าถ้าเราขึ้นมาจากสถานีสนามชัยเนี่ยขึ้นมามันจะเป็นอะไรก็คือเป็นมิวเซียมสยามก็คืออาคารด้านหลังที่ทุกท่านกำลังได้เห็นอยู่นะครับมันเป็นมิวเซียมสยามก็คือพิพิธภัณฑ์นั่นเองนะครับไหนๆก็มาแล้วก็จัดไปอย่าให้เสียแวะสักนิดนึงก็ดีไหนๆก็ขึ้นมาแล้วนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่ามิวเซียมสยามนั้นไม่มีอะไรอยู่ข้างในครับเสร็จแล้วนะครับเข้าไปดูมาแล้วแต่ปัญหาคือเขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายวิดีโอข้างในก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เจ๋งดีนะใครที่ยังไม่เคยมานะครับมิวเซียมสยามก็น่าก็ควรจะแวะมาหลายๆอย่างนี้ก็เจ๋งดีด้วยอาคารเนี่ยผมชอบมากเลยอาคารเก่าสวยดีนะข้างในก็ดีอ่ะที่ดีมากคือวันนี้มันไม่เสียค่าเข้าแต่วันอื่นน่ะไม่แน่ใจน่าจะเสียมั้งแต่พอดีวันนี้มาแล้วเขาไม่เสียค่าเข้าเข้าฟรีก็โชคดีไปโอเคเย็นแล้วแหละ5โมงแล้วเราไปสถานีอื่นกันดีกว่านะครับอยู่ที่นี่มานานแล้วครับไปดีกว่าครับมันก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินเลยทีเดียวครับง่ายๆสบายๆเดินทางไปมาสะดวกกับมิวเซียมสยามมารู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทยบ้านเราด้วยกันนะครับไปก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่สถานี3ยอดแล้วนะครับสถานี3ยอดตรงที่อยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรนะแต่ว่าความเก๋ของสถานีนี้คือประตูที่มันเป็นประตูบานแฟ้มอย่างนี้เป็นสถานีที่มีความเก๋ไก๋มากแต่ปัญหาตอนนี้คือฝนตกว่ะเดี๋ยวให้ดูขึ้นมาก็เป็นตรงไหนไม่รู้ตรงนี้ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะโรงแรมบุรพาตรงไหนวะนึกไม่ออกว่ามันคือตรงไหนต้องเดินสำรวจที่น่าคือตอนนี้ฝนตกอ๋อไอ้ตรงนี้ที่เห็นน่ะเป็นบานหลอกเว้ยบานจริงมันอยู่ตรงนู้นอันนี้มันเป็นปูนนี่นี่นี่ของจริงอันนี้ของจริงก็เก๋อยู่นะสถานีรถไฟฟ้าที่แบบมีความเก๋อ๋อมีอาคารตรงนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องข้ามไปฝั่งเราแค่ไม่รู้ว่าตรงนี้มันคือตรงไหนของกรุงเทพอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบ้านเรานะเว้ยก็ดีนะสวยป่ะสวยแต่กูถ่ายรูปไม่ได้ตรงนี้แหละกูเบื่อฝนมันตกกูมาเพื่อถ่ายรูปแต่กูถ่ายไม่ได้ฝนตกดอกฝนตกโอเคเดี๋ยวคุยกับข้าไปฝั่งนู้นไว้
เดี๋ยวไปสถานีต่อไปดีกว่าสถานีรถไฟฟ้าสายสถานีวัดมังกรไปอีดอกในความว่าแถวนี้มันคือเจริญกรุงอันนี้คืออยู่ข้างในแล้วนะไม่มีอะไรอันนี้ก็แค่มันเป็นอาคารภายนอกที่มันดูแบบแต่งเอามาให้ดูแบบเก่าๆย้อนยุคโบราณข้างในกูก็ยังไม่เห็นมันมีอะไรเลยเดี๋ยวเราไปสถานีที่เขาล่ำลือดีกว่าว่าสวยจริงๆก็คือสถานีวัดมังกรเห็นว่าแดงทั้งสถานีเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับสถานีนี้บายละอันนี้เราก็มาถึงสถานีวัดมังกรแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะขึ้นไปหิวด้วยเดี๋ยวไปเดินเยาวราชดีกว่าหาอะไรกินนี่คือข้างในไหนดูซิเขาบอกว่าสวยมากสวยงามก็สวยจริงอ่ะแดงแดงมีสีแดงเต็มหมดเลยครับท่านผู้ชมอะล่ะเดี๋ยวพาไปดูสังเกตง่ายๆนะครับสถานีไหนสวยสถานีนั้นช่วงนี้คนก็จะเยอะหน่อยเห็นไหมก็จะเพลนนี่มากเป็นลวดลายเป็นต่างๆสถานีแถวนี้ก็จะมีถนนแป้งน้ำถนนประดุงข้าวถนนเยาวราชหรือจะเป็นทางออกมาที่3ก็จะเป็นวัดมังกรกมราวาดถนนเสือป่าวัดธนิผลอะไรอะไรอ่ะไม่ออกโรงพยาบาลกลางศาลเจ้าไตเฮียกงอะไรก็ว่าไปคนเยอะเนาะเยอะสักกูอยากรู้ว่าจะให้กูถ่ายรูปตรงไหนเนี่ยโอเคยังไม่เห็นท้องมังกรเลยเดี๋ยวออกไปข้างบนคงจะได้เจออรู้เลยว่าโอเคสติ๊กเกอร์พิมพ์นะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปดีกว่าเปิดปากเสียเขาเลยคือพี่บอกว่าข้างหลังมันมีเห็นป่ะที่ EJ กำลังทำอยู่อ่ะกูร้ายอ่ะกูขำไม่คือจะบอกว่ามันไม่รู้ที่อะไรรู้แล้วเอากล้องไปถ่ายใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีโหลดมันจะมีมังกรลงมามีผีเสื้อลงมามีอะไรลงมาใช่ป่ะแต่ว่ามึงก็ต้องไปทำอย่างนั้นน่ะแค่กูก็จะรู้สึกว่าเหี้ยมึงเหมือนคนบ้าดูสิแล้วก็จะมีกองเชียร์มาดีป่ะดีป่ะมากลับมาแล้วมากลับมาแล้วมากลับจะกลับหัวนี่และอีเจแล้วก็จะกระโดดตะคุบมังกรโอเคไม่เป็นไรเราไม่ก้าวก่ายความสุขใครความสุขมันเนาะขนาดกูมานั่งพูดอย่างนี้เหมือนคนเดียวคนก็ยังคิดว่ากูบ้าเลยแต่อันนู้นมันหนักกว่ากูเยอะโอเคสร้างเถอะโอเคสรุปนะว่าตั้งใจว่าจะมาหมด3สถานีก็คือมาครบแล้วก็คือสนามชัย3ยอดแล้วก็อันนี้ก็คือวัดมังกรเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยเขาจะเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมันเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินส่วนขยายนะตอนนี้ก็เปิดไปจนถึงท่าพระบางว่ามั้งนะรู้สึกจะเป็นอย่างนั้น
7สถานีล่าสุดที่นับได้เมื่อกี้ที่เขาเปิดนะโอเคก็อาจจะทำให้การจราจรดีขึ้นสะดวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยหิวข้าวมากเลยอ่ะแล้วตอนนี้กูอยู่เยาวราชเว้ยไปหาข้าวกินที่เยาวราชกันดีกว่าคลิปนี้ก็คงจะยาวไปยาวไปเพราะยังไม่กลับห้องง่ายๆโอเคเราไปเยาวราชดีกว่าเวลานี้มาบ่อยมากแล้วแล้วก็มาที่ไหนก็จะมากินก๋วยจั๊บร้านเนี้ยเดี๋ยวเราคงต้องกลับกันแล้วล่ะเพราะว่าที่พักอยู่นู่นไกลมากเดี๋ยวมันจะมืดแล้วจะกลับยากแต่จากท่าจุดขึ้นรถไฟฟ้าวัดบางกรแล้วเดินมาเยาวราชไม่ไกลนะครับนิดเดียวเองพอขึ้นมาทำพื้นแล้วปุ๊บก็แค่เดินเข้าซอยทะลุมาก็จะเป็นเยาวราชไหมคะเยาวราชแล้วนะครับก็สะดวกนะสำหรับคนที่ชอบมาเยาวราชก็จะมาง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องลำบากในเรื่องของที่จอดรถจอดลาด้วยเพราะที่นี่ที่จอดรถเสียตังค์เด เห็นไหมเราก็เข้าซอยนี่ดิง่ายเข้าซอยนี้นะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงสถานีรถไฟใต้ดินวัดมังกรแล้วเราก็นั่งรถไฟใต้ดินกลับโรงแรมของเราแต่ว่าจะต้องไปเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าตรงสุขุมวิทนะครับแล้วก็ขึ้นสายอโศกเพราะเราจะไปไกลกันถึงสำโรงเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวขอตั้งสติกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอเคตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะไปอาบน้ำละพรุ่งนี้ต้องทำงานแล้วนะครับออกบูธวันแรกด้วยถ้าใครว่างก็แวะไปที่เจอกันได้นะครับที่ไบเทคบางนานะครับคืนนี้คงต้องขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วครับเหนื่อยเหลือเกินนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆคลิปทุกเนื้อหาที่ผมจะนำมาเล่าเพื่อนๆฟังอีกครั้งนึงนะครับไปแล้วครับขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับบายครับ